กลับมาช่วงนี้เราพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะครับมาดูมองแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยวันนี้เราพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันนะครับพี่เทิดศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเมินยังไงบ้างครับต้นสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วหุ้นไทยก็ร้อนแรงต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆสัปดาห์อาจจะมีย่อลงมาบ้างสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ละมองยังไงบ้างครับพี่เทิดครับครับจริงๆต้องตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือว่าการปรับตัวขึ้นมาของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับผมมองภาพว่ามันเป็นอะไรที่เกิดอาการกระจุกตัวเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับเราลองแทร็กข้อมูลนะครับช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหานะครับจนถึงเมื่อวันที่3คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่าดัชนีเนี่ยขึ้นมาประมาณ97จุดนะครับแต่เชื่อไหมครับ97จุดตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูไส้ในนะครับเราเจอหุ้นอยู่12บริษัทนะครับซึ่งเป็นหุ้น market cap ใหญ่นะครับแต่ว่า free float เนี่ยน้อยกว่า 30% นะครับปรากฏว่าน้ำหนักของหุ้น12บริษัทแคปใหญ่แล้วฟรีโฟลด์น้อยกว่า30เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ดันดัชนีขึ้นไปเนี่ย39จุดนะครับจากที่ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ย97จุดนั่นก็แปลว่ามันมีการกระจุกตัวของตัวดัชนีไอ้ตัวหุ้นที่ขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมากพอสมควรเลยนะครับทีนี้ถามว่าไปต่อได้ไหมนะครับเราก็ลงไปดูทรายนะครับของตัวหุ้น12ตัวจึงที่ว่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสัญญาณเนี่ยมันยังมีโอกาสที่เห็นโมเมนตัมนะครับในการที่จะเหวี่ยงตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้าดูจำนวนหุ้นที่ขึ้นกับหุ้นที่ลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นที่ขึ้นเนี่ยมันมีน้อยลงนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าใครเป็นนักเทคนิคเนี่ยไปดู AD line AD line มันหักหัวลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่อาจจะเห็นโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นไปได้นะครับแต่ถามว่าเหวี่ยงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่ทำให้ขึ้นแบบเร็วๆเยอะๆไหมผมมองว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเราไปมองโซนที่เป็นแนวต้านเนี่ยเป็น area นะครับบริเวณแถวๆสัก1660ถึง1670นะครับซึ่งที่1670เนี่ยมันเป็นเป้าหมายในเชิงทางพื้นฐานนะครับที่ทางเอเซพัทเรากำหนดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วครับว่าปีนี้เนี่ยตลาดน่าจะเห็นทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณสัก1670จุดครับทีนี้ก็เหลือถ้าดูจากดัชนีจากเมื่อวันศุกร์มาตามเป้าที่พี่เทิดบอกก็อีกไม่เยอะแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าอีก20จุดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในการเลือกหุ้นล่ะคะมันอาจจะมีโอกาสได้มากกว่านั้นนะคะพี่เทิดแนะนำในการกลยุทธ์การลงทุนยังไงต่อค่ะจริงๆถ้ามองโครงสร้างพอร์ตที่เราเซตไปตอนนี้นะครับเราบอกว่าเราอยากจะมีหุ้นประเภทที่อยู่ในกลุ่มพวกreopening นะครับซึ่งผมมองว่ากระแสเนี่ยมันยังเป็นได้อยู่นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ดูแล้วแคปมันจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ย อยากจะมีไว้ประมาณสัก 50-60% นะครับ อีกสัก 20% เนี่ยเป็นหุ้นประเภทที่เป็นพวก global pay นะครับอีกสักส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นพวก high dividend นะครับผมยังมองว่าถ้าจัด structure หุ้นแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะชนะตลาดได้อยู่ในตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าหุ้น12ตัวอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับอาจจะมีโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นต่อแล้วไม่เยอะมากนักนะครับแต่ผมคิดว่าหุ้นในธีมอย่างที่ว่าไป3เรื่องเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสที่จะ เห็นอัพไซด์ที่มากกว่านั้นนะครับเพราะว่า valuation เนี่ยมันยัง under value อยู่มากพอสมควรเลยครับครับครับจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันพี่เทิดบอกว่าช่วงเวลาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องกล้ามากกว่ากลัวสัปดาห์นี้หลายอย่างมันเปลี่ยนไปมากเลยยังคิดครับคอนเซปต์แบบเดิมไหมครับพี่เทิดสำหรับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะต้องเริ่มกลัวๆก็กล้าบ้างแล้วต้องเปลี่ยนละที่แล้วเนี่ยเรากล้ามากไปนิดนึงนะครับก็จริงๆถ้าไม่กล้าก็ไม่ชนะตลาดจริงนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงสัปดาห์นี้ถามว่ามันมีอะไรที่เป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาแล้วเราต้องระวังบ้างไหมนะครับผมคิดว่าแฟกเตอร์ที่อาจจะเข้ามาแล้วก็เป็นประเด็นที่สร้างแรงกดดันเนี่ยผมมองว่าสัญญาณทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากพอสมควรนะครับว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในฐานะที่สร้างแรงกดดันแล้วทำให้เกิดนักทุนเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจได้ในบางช่วงเวลาครับอันที่สองนะครับเรื่องโควิดนะครับเราเห็นภาพโควิดสถานการณ์ดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมอนิเตอร์นะครับว่าสุดท้ายถ้าหากว่าเริ่มใช้วันที่1ตุลาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้กิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ายังเป็นอะไรที่จะต้องจับตามองนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีความเข้มงวดมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของตัว QE tapering นะครับจริงอยู่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานนะครับpayroll เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้สูงอย่างที่คาดนะครับแล้วทำให้เกิดความสบายใจนะครับแต่ถ้าหากว่าฟังจากถ้อยแถลงของประธานเฟด
นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วมีแจ็คสันโฮเนี่ยปีนี้เนี่ยยังไงโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันมีอยู่สูงมากนะครับมันก็แปลว่าถ้าไม่เกิดขึ้นนะครับในการประชุมรอบ21 22กันยายนนี้เนี่ยก็คงจะไปเห็นรอบช่วงประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นที่ยังมองข้ามไม่ได้นะครับแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้แถวบริเวณสัก1670เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยครับค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่พี่เทิดแนะนำ3กลุ่มหลักนะคะอาจจะให้ลงดีเทลในรายตัวสักนิดนึงนะคะ reopening 50% นะคะ 20% เป็น global play นะคะแล้วก็ HD นี่ 30% เลยอ่ะคะใช่มั้ยคะครับใช่ครับก็จริงๆถ้าหากว่าดูพวก reopening นะครับช้อยเนี่ยผมมองว่าหลากหลายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่พวกcom 7นะครับ majorนะครับ AOT นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นพวก Global Play เนี่ยนะครับเรามองหุ้นอย่างตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับด้วย2เหตุผลนะครับอันหนึ่งเนี่ย Market Cap ใหญ่อยู่ด้วยนะครับอันที่2เนี่ย SCGP ซึ่งเป็นลูกเนี่ยผมว่าขึ้นไปจนทั้งผมว่า Over Fair Value ไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าปูนใหญ่เนี่ยแลกขาดอยู่มากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือหุ้นพวกโรงกลั่นนะครับอย่างท็อปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นหุ้น Dividend นะครับตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นตัวadvance นะครับหรือว่าตัวซัปเป้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าก็ยังให้ dividend yield ที่ยังดูดีอยู่ครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างครับของหุ้นใน3ประเภทครับครับด้วยราคาที่เป็นอยู่ตอนนี้ในแต่ละตัวที่พี่เทอร์พูดมายังถือว่ามีอัพไซด์ยังพอเข้าไปลงทุนได้อยู่ใช่มั้ยครับครับใช่ครับทุกตัวที่ว่าไปเนี่ยเป็นหุ้นที่มีอัพไซด์นะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานทั้งสิ้นเลยครับครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เทอร์ครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะถึงแม้ว่าZ Index จะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วนะคะอาจจะไปได้สัก1660-1670แต่ถ้าดู3กลุ่มนี้ก็มีหลายตัวให้เลือกได้เหมือนกันนะใช่ๆตอนนี้เซตเราเปิดมาก็อยู่ในแดนบวกนะครับแต่ว่าตอนเปิดมาเนี่ยบวกได้ประมาณสัก 3-4 จุดแต่ตอนนี้ย่อลงมาละเซตอยู่ 1651.20 จุดนะครับบวก 0.87 จุดหรือประมาณ 0.05% นี่ราคาเป็นราคา Real Time ณปัจจุบันนี้ 10:04 นะครับค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ